พบกับนายแวดลงทุนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องออมเงินยังไงให้เห็นเงินล้านนะครับก็ใครหลายคนก็จริงๆทำงานมานานนะครับก็ยอมรับเลยนะครับบางคนทำงานมาหลายปีกว่าจะได้เห็นเงินล้านก็ยากบางคนยังไม่เห็นเลยนะครับจริงๆกว่าผมจะออมจนถึงได้เห็นเงินล้านเนี่ยก็คือเป็นตอนที่ผมเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับก็ถ้าสมมุติผมทำงานประจำกินเงินเดือนนะครับไปเรื่อยๆก็มีโอกาสได้เห็นเงินล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงก็คือผมได้เริ่มเรียนรู้ที่จะลงทุนนะครับก็ลงทุนหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งลงทุนในหุ้นในกองทุนรวมนะครับแล้วก็เคยแล้วก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับจริงๆครับผมเคยมีคอนโดปล่อยเช่าแต่ว่าเพิ่นมันมีปัญหาเยอะนะครับก็เลยขายไปหมดนะครับแต่ก็ทำอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นไปนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเราเป็นพนักงานกินเงินเดือนนะครับเรายังรู้สึกว่าโอ้โหแค่เงินใช้จ่ายยังไม่พอเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงถึงจะเห็นเงินล้านกับเขาบ้างนะครับก็ผมก็อยากจะให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับคือจริงๆถ้าใครที่มีหนี้สินเนี่ยก็แนะนำว่าให้พยายามอุดรูรั่วไปก่อนนะครับก็คือพยายามอย่าก่อนหนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ใช้เงินต้นให้หมดเร็วๆนะครับถ้ารายได้ทางเดียวไม่พอเราก็ต้องหารายได้ทางอื่นนะครับซึ่งการที่จะหารายได้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับลองศึกษากันดูนะครับแต่ว่าหัวข้อที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการออมเงินให้เห็นเงินล้านนะครับโดยตัวอย่างผมอาจจะยกตัวอย่างมาสำหรับคนที่เงินเดือนไม่มากนะครับเงินเดือนน้อยแต่ว่าเฮ้ยเราเงินเดือนน้อยอย่างเงี้ยสมมติคนเพิ่งเริ่มต้นทำงานนะครับได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีหนี้มีสินมากนะครับเราอยากเห็นเงินล้านอะทำยังไงนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนี่ยแหละทำได้ไหมนะครับคำตอบของผมคือทำได้ครับแต่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับที่ผมให้นิยามนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสมการของมนุษย์เงินเดือนนะครับก็คือทุนชีวิตเท่ากับรายได้ลบรายจ่ายบวกทุนสะสมเดิมนะครับแปลว่าอะไรทุนชีวิตก็คือเป็นทุนสะสมของเรานั่นแหละนะครับส่วนรายได้ก็คือเป็นรายได้ที่เราได้เงินเดือนประจำนี่แหละหรือว่าถ้าเรามีรายได้ทางอื่นก็เป็นรายได้อย่างอื่นด้วยนะครับพอเอารายได้มาลบรายจ่ายนะครับรายจ่ายของเราก็ค่านู่นค่านี่ต่างๆนะครับทีนี้บวกทุนสะสมเดิมสมมุติเรามีเงินเก็บอยู่ประมาณก้อนนึงประมาณสัก 50,000 ก็ได้นะครับเอารายได้สมมุติเรามีรายได้เท่าไหร่ 20,000 นะครับลบรายจ่าย 10,000 ก็เหลือ 10,000 บวกทุนสะสมอีก 50,000 ก็เท่ากับเราจะมีทุนชีวิตเท่าไหร่ครับ 60,000 บาทนะครับ 20,000 ลบ 10,000 บวก 50,000 นะครับรายได้ลบรายจ่ายเนี่ยถ้าเป็นบวกนะครับก็คือจะทบเป็นทุนสะสมให้เพิ่มขึ้นทุนสะสมเพิ่มขึ้นก็คือทุนชีวิตนะครับอันนี้เป็นสมการที่ง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปทำรายจ่ายที่มากกว่ารายได้ก็จะติดลบนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีทุนสะสมเลยตรงนี้ก็จะเป็น0นะครับถ้าเรามีหนี้สินด้วยทุนสะสมมันจะไม่ให้ทุนสะสมแล้วมันจะเป็นหนี้สะสมนะครับเนี่ยเป็นสมการง่ายๆนะครับให้เราจำเอาไว้ในสมองเลยนะครับว่าทุนชีวิตเราเนี่ยจะมีขึ้นมาได้มันจะต้องเอารายได้มาลบรายจ่ายแล้วบวกทุนสะสมเดิมนะครับทำยังไงก็ได้ที่ทำให้สมการเนี้ยมันเป็นบวกและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแค่นี้เองนะครับผมยกตัวอย่างนะครับนาย A และนาย B มีเงินเดือนเท่ากันนะครับแต่ว่าจัดพอร์ตการลงทุนแตกต่างกันนะครับนาย A เนี่ยมีเงินเดือน 20,000 นะครับในขณะที่มีนาย A นะครับแถวแรกนาย B ก็มีเงินเดือน 20,000 นะครับปรากฏว่านาย A เนี่ยมีเงินรายจ่ายนะครับอันนี้คือรายได้นะครับรายจ่ายเนี่ยเขาใช้เดือนละ 10,000 เขาบอกเขาสบายแล้วเขาอยู่ได้นะครับเดือนละ 10,000 ก็ตกวันละเท่าไหร่ครับก็วันละประมาณ 3-400 นะครับสมมุติว่าเขาอยู่ได้นะครับในขณะที่นาย B บอกผมอยู่ไม่ได้อะผมต้องใช้จ่ายประมาณเดือนละ 15,000 นะครับก็จะทำให้เงินเหลือลบออกมาแล้วใน B จะเหลือใน A เหลือ 10,000 ใน B เหลือ 5,000 นะครับทีนี้
การจัดพอร์ตนะครับนาย A เขาก็บอกว่าเขาอยากจะกระจายไปลงทุนฝากเงินธนาคารไว้ก้อนหนึ่งลงทุนกองทุนก้อนหนึ่งลงทุนหุ้นก้อนหนึ่งนะครับนาย A เนี่ยฝากธนาคารที่ 2,000 นะครับเดือนละ 2,000 นะครับได้เงินเดือนมาก็หักรายจ่ายละเหลือเป็นเงินฝาก 2,000 นะครับเอาไปลงทุนในกองทุนรวม 3,000 นะครับทีนี้เขาสนใจเรื่องหุ้นเป็นพิเศษนะครับเขาก็เลยลองไปลงทุนในหุ้น 5,000 บาทนะครับในขณะที่นาย B นะครับมีเงินเหลืออยู่ 5,000 นะครับก็เราแบ่งฝากธนาคารเดือนละ 1,000 ละกันเนาะแล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเดือนละ 2,000 กับหุ้น 2,000 แบ่งเท่าๆกันดูเงินมันก็ไม่เยอะนะครับดูมันน้อยนะครับไม่ได้เห็นเงินล้านจริงหรออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองมาดูพอร์ต2คนเนี้ยที่จัดแบบแตกต่างมีเงินเหลือแบบเก็บแบบแตกต่างกันนะครับมาดูพอร์ตแรกนะครับพอร์ตนาย A ปีที่1นะครับฝากเงินได้24,000ก็คือเดือนละ 2,000 12,224 ถูกไหมครับกองทุนรวมก็ลงไปเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะ 3,000 นะครับก็ปีหนึ่งก็ 36,000 ลงทุนหุ้น 5,000 ปีหนึ่ง 60,000 แค่ยังไม่ได้งอกอะไรเลยนะครับปีหนึ่งก็เท่ากับเก็บเงินได้เท่าไหร่ครับ 120,000 ละเห็นไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าเดือนละ 10,000 นะครับทีนี้มาปีที่2ปรากฏว่าเงินฝากเนี่ยเขาฝากได้ดอกเบี้ยประมาณ 2% นะครับกองทุนเนี่ยได้ 5% นะครับส่วนเงินลงทุนหุ้นเนี่ยผลตอบแทนประมาณ 10% นะครับกองทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนมา 5% ปี2แล้วเขาก็เอาเงินเก่าทบเข้าไปด้วยนะคือยังเก็บเงินอยู่ทุกเดือนเหมือนเดิมนะครับก็คือฝาก 2,000 กองทุน 3,000 หุ้น 5,000 ปรากฏว่าเป็นไงครับเงินเขางอกครับบวกกับที่ทบเข้าไปด้วยนะครับเงินฝากเป็น 48,000 กองทุนเป็น 73,800 หุ้นเป็นแสนกว่าบาทเลยปีที่2เขามีเงินเก็บเกือบ 250,000 แล้วนะผ่านไป2ปีได้ 250,000 แล้วนะครับเนี่ยวิธีการคือไม่ใช่อะไรเลยพยายามทำให้มันมีเงินเหลือโดยที่แบบเราอาจจะเก็บเงินเท่าเดิมก็ได้นะครับอย่างนายเองเขาเก็บเดือนละ10,000แล้วก็แบ่งเฉลี่ยปีที่3เขาทำเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ใส่เงินเข้าไปฝากกองทุนหุ้นเงินงอกขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับเกือบ 400,000 แล้วนะปีที่4ฝากกองทุนหุ้นงอกเข้ามาเท่าไหร่ละ 500,000 กว่าบาทละ5 6 7 8 9ผมไปดูปีที่10เลยแล้วกันปีที่10เป็นไงครับเงินฝากเขาจะมีอยู่ประมาณ 260,000 นะครับส่วนกองทุนมีอยู่ 450,000 หุ้นมีเกือบล้านแล้วนะครับ950,000รวมแล้วเนี่ยเขาใช้เวลา10ปีโดยที่เขาใช้วินัยในการฝากเงินลงทุนในกองทุนรวมกับลงทุนในหุ้นเนี่ยเขามีเงิน1,600,000นะครับนี่ไงครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะเจออะไรบ้างหุ้นมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงกองทุนก็เหมือนกันนะครับจะขึ้นขึ้นลงลงแต่เงินฝากจะนิ่งเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสี่ยงต่ำแต่ว่าผลตอบแทนก็จะไม่สูงมากนะครับความเสี่ยงต่ำอย่างเงี้ยแต่ว่าหุ้นถ้าเขาลงทุนหุ้นผิดตัวก็มีโอกาสเสียหายเหมือนกันนะคือต้องลงทุนหุ้นที่ดีด้วยนะผมก็ต้องวงเล็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีวินัยในระหว่างทางเขาก็กินใช้แบบสมมติเขาเงินเดือนขึ้นเขาเก็บเท่าเดิมก็ได้นะไม่ต้องเก็บเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเก็บเงินเพิ่มแต่ว่าใช้เงินมีวินัยเงินเท่าเดิมมาสะสมแบบเนี้ยเราก็เห็นเงินล้านได้นะครับมาดูในนี่ครับครับใน A เป็นไงโอ้พุ่งกระฉูดเลยนะครับอันนี้คือเงินรวมเขาประมาณ1,600,000นะครับเห็นไหมครับมีแต่ทางขึ้นนะครับเห็นภาพชัดไหมนะครับก็น่าจะชัดนะครับดูใน B กันบ้างนะครับใน B เป็นยังไงนาย B ทำเหมือนกันนะครับเก็บในธนาคาร 1,000 ลงทุนหุ้นกับกองทุนอย่างละ 2,000 ใช่ไหมครับเขาก็จะช้าหน่อยเห็นไหมแต่ว่าแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับทำไปเรื่อยๆพูดเร็วๆเลยละกันนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับปีที่10มีเงินในธนาคาร 130,000 นะครับมีเงินในกองทุน 300,000 นะครับมีเงินในหุ้นเกือบ 400,000 นะครับรวมแล้ว 800,000 กว่าบาท10ปีก็ถือว่าก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงล้านนะครับแต่ว่าถ้าเขาอยากจะให้ได้เงินล้านเร็วๆทำยังไงครับ
คือถึงแม้เขาค่าใช้จ่ายจะเยอะจำได้ไหมครับใน B ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าใน A นะครับแต่ถ้าเขาเติมเงินเข้าไปมากกว่าใน A เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไปถึงเงินล้านได้เร็วกว่าแล้วคอนดิชันเหมือนกันก็คือฝากแบงก์กองทุนรวมและหุ้นนะครับแต่ว่าก็ระหว่างทางมีความผันผวนอย่าไปสนใจครับไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับระยะยาวเนี่ยมันถูกพิสูจน์มาตั้งเยอะแยะแล้วว่าวางเงินลงทุนยาวๆกับบริษัทที่ดีประสบความสำเร็จนะครับกับกองทุนที่ดีนะครับประสบความสำเร็จส่วนเงินฝากเราคล้ายๆทำเป็นกองหลังไว้นะครับไว้กันเหนียวไว้ไว้ง่ายนี่ใน A ใน B นะครับก็กราฟคล้ายๆกันอาจจะดูช้ากว่าหน่อยนะครับเนี่ยก็คือเป็นแนวคิดนะครับง่ายๆคร่าวๆเลยนะครับซึ่งมันสามารถที่จะแอพพลายได้มากกว่านี้นะครับอย่างเช่นไปเติมเงินมากขึ้นหรือว่าลงทุนพุ่นมากขึ้นขยับเปลี่ยนเป็นกองทุนมากขึ้นไม่ฝากเงินฝากแบงค์เลยนะเพราะดูแล้วผลตอบแทนต่ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องไปจัดพอร์ตเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดให้ทุกคนดูว่ามันมีความหวังนะมีความเป็นไปได้นะที่เราจะมีเงินล้านนะครับทางที่เราก็เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาได้เงินเดือน 20,000 บาทนะครับไม่ได้เยอะอะไรเลยไม่ได้แบบต้องหลักแสนหลักอะไรผมบอกตรงคนมีเงินเดือนหลักแสนบางคนยังเก็บเงินล้านยังไม่ได้เลยนะครับคือผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับแต่เป็นเรื่องจริงแล้วมีหนี้สินบัตรเครดิตด้วยซ้ำนะครับอย่าไปเป็นแบบนั้นเลยนะครับเราใช้ดอกผลในทางที่ทำให้เราเติบโตดีกว่าอย่าไปใช้ดอกผลในทางที่เราเงินรั่วไหลออกโดยการที่เราไปเป็นหนี้นะครับพยายามหักห้ามใจไว้นะครับก็เท่านี้แหละครับที่นำมาฝากกันผมในแวดลงทุนนะครับถ้ายังไงก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับก็มีหนังสือด้วยนะครับก็ลองไปดูตามร้านหนังสือนะครับผมบอกไปหลายคลิปละนะครับวันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับ